ส่วนเรื่องนี้หลายคนก็รอคอยมาถึงวันที่ออกมาแถลงด้วยตัวเองแล้วจากรัฐบาลนั่นก็คือผลการตรวจสอบข้าวเก่า10ปีของโครงการรับจำนำข้าวค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเมื่อสักครู่สดๆร้อนๆเลยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยตั้งโต๊ะแถลงแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบฝั่งของเอกชนฝั่งสื่อหน่วยงานต่างๆที่ส่งตรวจกันเองใช่ไหมคะเพื่อความชัดเจนและรัฐบาลก็เรียกร้องเองว่าควรจะเป็นหน่วยงานนี้ตรวจส่งตรวจไปเรียบร้อยและตั้งโต๊ะแถลงค่ะโดยนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒินะคะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะแถลงผลการตรวจสอบข้าวเก่า10ปีในโครงการรับจำนำข้าวที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยส่งมาให้ตรวจหาสารตกค้างตรวจการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราสรุปความได้ว่าผลการตรวจสอบทางกายภาพและสิ่งแปลกปลอมจะตรวจทั้งลักษณะสีกลิ่นของเมล็ดข้าวค่ะผลก็คือพบสิ่งแปลกปลอมก็คือมอดมีชีวิตแล้วก็ชิ้นส่วนพวกขาพวกปีกของแมลงครับอันนี้คือสิ่งที่เจอกายภาพเป็นสิ่งที่มองเห็นซึ่งเข้าใจได้ด้วยความที่เก็บอยู่ในโกดังเป็น10ปีมอดมันมาอยู่แล้วแมลงมันมาอยู่แล้วก็ชิ้นส่วนแมลงเล็กๆน้อยๆอ่ะก็ว่าไปแต่ทีนี้แล้วเรื่องของผลตรวจสารปนเปื้อนสารพิษอันนี้แหละที่รอคอยในส่วนของสารพิษต่างๆนะคะอย่างสารพิษจากเชื้อราอัลฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งจุดนี้ไม่พบนะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกไม่เจออัลฟาท็อกซินไม่เจอสารรมควันเพื่อกำจัดแมลงไม่เจอเลยนะคะที่เรากังวลทั้งหมดขณะที่โลหะปนเปื้อนอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยดีอ้าวถ้าฟังดูแบบนี้ก็เอามาหุงกินได้สิกินได้เลยแล้วนักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าคุณค่าโภชนาการในข้าว10ปีเนี่ยถ้าเทียบแล้วมันเป็นยังไงกับข้าวในท้องตลาดปัจจุบันครับคุณหมอยงยศบอกว่าไม่แตกต่างจากข้าวในท้องตลาดปัจจุบันเลยนะคุณค่าโภชนาการเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าคณะทำงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยทำงานตรวจสอบด้วยความอิสระไม่ได้ถูกกดดันนะคะอ่ะถ้าฟังดูแบบนี้ทุกอย่างมันน่าจะจบแล้วไหมคุณจอยค่ะเดินหน้าต่อแต่คนที่เขาตามข่าวเนี่ยมาตั้งแต่ต้นเขาก็แอบแหมอาจารย์ออสอ่ะอุตส่าห์เอาไปเข้าห้องแลบอย่างละเอียดแล้วแล้วบอกว่าเดี๋ยวผลแบบเชิงลึกก็จะเปิดเผยแต่ว่าเมื่อวานนี้อาจารย์ออสบอกแล้วยุติทุกอย่างแล้วนะแอบเสียดายเหมือนกันนะถ้าผลมันออกมาแล้วถ้ามันยิ่งตรงกันอ่ะมันจะยิ่งสร้างความมั่นใจอันนี้มองอีกมุมหนึ่งนะแต่มันจบแล้วนะคุณผู้ชมนะไม่มีต่อแล้วนะเรื่องข่าวข้าว10ปีไม่เจอสารก่อมะเร็งใช่ไม่มีสารลมควันไม่มีค่ะกินได้ตามปกติก็อยู่ที่คุณผู้ชมละกินหรือไม่กินแต่เห็นบอกเขาจะประมูลไปให้เมืองนอกเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองไทยด้วยนะฮะ